โยก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับซึ่งคลิปตัวนี้เนี่ยก็จะมาเล่นระบบแมปที่มีชื่อว่า Ladder World กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปตัวนี้เนี่ยก็จะมาพาทุกคนไปเอามอไซค์ของดีเคทกันครับโอเคนะไม่ต้องพูดมาตามเพลนะทุกคนตามไปเลยนะนะไปตรงมาเลเดอร์ตัวละว่าไอ้ตัวมันแบบเป็นคู่แข่งดีเคทอะไอ้ที่ใช้ปืนเอาหายเอาตกข้ามมาเถอะนะครับขึ้นได้ปะวะเอาเฮ้ยตกยาวเลยอ๋อโอเคครับให้คนตามเลยครับนะขับตามสะพานมาเลยนะครับโอเคนะครับนะให้ทุกคนนะมารับเควสกับดีเคทตัวนี้นะครับมันจะให้เราไปตีไอตัว DN อะไรวะน่ะบักอีกแหละเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่อะแป๊บนึงนะถ้าอยู่ก็กินหมูโอเคไม่อยู่นะนึกว่าเกิดไม่เกิดนะไม่ถ้าเกิดเดี๋ยวมันก็อยู่ตรงนี้นะครับมาแต่ว่าถ้าเราตีถึงเฟส2ก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับมาเดี๋ยวผมจะเอาคลิปที่ผมเนี่ยตีมาให้ดูแล้วกันนะโอ้มันขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วแม็กล้าวกูมาเนี่ยตกใจหมดเลยอ่ะขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วว้าวกูมาทำไมเนี่ยไม่เหลือเท่าไหร่เนาะข้างบนอ่ะข้างบนงานรีแป๊บวิธีการเก็บตัวละครเหลืออะไรครับจะเสร็จแล้วน้องนี่เสร็จแล้วน้องแกมกระหม่อมไอสัตว์นี่เจอกูเด็กเชี่ยโดนกูมึงโดนอีสกิลหนึ่งโดนกูอย่าดอกกระจกมาด้วยล่ะไอ้เหี้ยรับของเลยแต่กูแรงกว่านี่ไงโง่แรงกว่าไอ้โง่กระดาษทิชชู่ไอ้อ่ะใช่แต่กูแรงกว่านะรับกระดาษทิชชู่ใช่กูแรงกว่านะเรื่องของมึงไอ้เหี้ยโอเคนะครับมาหลังจากให้เราตีเสร็จเนี่ยมันก็จะเข้าตัวอัตโนมัติเลยครับจากมอไซธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นมอไซดีเคทนะครับประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นมาเลเดอร์ตัวอื่นเนี่ยก็จะว่าเป็นของมาเลเดอร์ตัวนั้นเฉพาะนะครับนะเช่นอ่ะ V1 นะครับ V1 มันก็ยังเป็นของ V1 อยู่ก็คือมันยังไม่เปลี่ยนนะครับนะดูนะอ่ะนี่นะทุกคนนะเห็นปะมันก็ยังเป็นของ V1 อยู่นะมันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าไอตัวละครเนี่ยเรียกว่าตัวละครหลักเนี่ยปกติมันจะแบบว่าขี่มอไซค์โง่ๆใช่ไหมอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบดีของดีเคทแล้วก็ค่อนข้างเท่นะครับอะไรคลิปนี้ก็เอาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุกกูแอนน้องเล็ก